สวยงามมากเลยเป็นการสวยงามต่อนะน้องหลังนะครับครับผมอันนี้ต่อสวยเอ้ยนะโจ้ดิเออแกว่าไงดีว่าไงสวยงามไหมสวยดีสวยดีอ่านไปนะครับผมในการบันทึกชาร์ทูรับครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนักต่อนะครับผมมาพูดเกี่ยวกับงานสักนิดหนึ่งนะครับผมจ้างงานวันนี้โอ้โหเฮ้ยวันนี้แกหล่อจริงไหมนะต่อโอ้โหสวยดูสุดๆ
แกจะไม่ร้องเพลงนะแกพูดงี้ใช่ไหมวันนี้แกจะทำอะไรสวัสดีครับอ้าวแล้วเขาไปไหนกันหมดสวัสดีพี่โอ้ยอย่าโดนนะวันนี้สถานที่ค่อนข้างจะจำกัดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะให้หนักกว่านี้ให้แคบกว่านี้ให้ฝนตกฟ้าร้องหนักกว่านี้เรายังมาเจอกันได้นะครับผมมันเหนื่อยยังวะเดี๋ยวขออนุญาตยืนหอบบนเวทีแป๊บหนึ่งนะไปทำอะไรมาผมวันนี้ผมเดินประมาณสัก30กิโลเมตรต่อเนื่องน่าจะได้นะครับงานนี้มันนะครับเป็นเจ้างานก็งี้แหละเดี๋ยวทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้หลายคนอาจจะสอบถามมาว่าคืนนี้งานที่บ้านจะต่อถึงงานอะไรนะครับจริงๆแล้วการที่มีรำวงย้อนยุคในค่ำคืนนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับครอบครัวของคุณแม่ภรรยาผมได้มีโอกาสเป็นประธานกฐินของวัดหนองจอกที่บรรลาดแล้วก็จะเป็นเหนื่อยวะไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยวะนะแล้วก็ท่านได้พูดไว้ว่าเดี๋ยววันที่ฉลองกฐินเนี่ยเดี๋ยวจะมีรำวงหน้าบ้านให้ได้สนุกสนานกันสักหนึ่งคณะหนึ่งเวทีแล้วในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ทอดกฐินเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้เราได้จัดรำวงได้นะครับครับผมก็เลยหาโอกาสนะครับที่จะมีรำวงให้ได้สนุกสนานกันนะครับไม่ใช่รอบแก้บนแต่ว่าจัดตามคำที่พูดไว้นะครับนะจะได้นะครับพูดไว้ก็ได้สมกับพูดเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ตะกิดตะขวงในใจแม้จะไม่ใช่การบนบานสักกล่าวเดี๋ยวคาใจวะก็เลยจัดหารำวงมาสนุกสนานหน้าบ้านกันหนึ่งเวทีเจาะจงเป็นน้องโบนางผาพรทำไมต้องเป็นน้องโบนางผาพรจะไปรู้เหรอเพราะว่านะฮะคุณแม่ภรรยาผมเนี่ยท่านนะมีญาติพี่น้องอยู่ทางนู้นเยอะเลยน้องจอกน้องจิกน้องไกลเถื่อนถึงของน้องโบเขาพอบรรดาแม่ครัวต่างๆถามผมว่าหานางรำคณะอะไรผมก็ตอบว่าน้องโบนางผาพรใช่เขาบอกว่าทำไมไม่หาเยทุมหรือว่าอย่างนั้นแม่ก็จะแย่แหละนะไม่ได้นะฮะก็เลยนะครับก็กำหนดได้หนึ่งคณะหนึ่งเวทีแล้วก็บอกกล่าวญาติมิตรต่างๆให้มาร่วมถูกกันแล้วบังเอิญนะครับคุณอาผมท่านหนึ่งนะครับคุณอาบุญนะครับกรรมการของวัดอะไรนะมีวัดอะไรนะผมหอยวัดชมพูพรครับผมเขาก็บอกว่าหนูจะมีลำวงหน้าบ้านในคณะเดียวน้อยไปนะครับเพราะว่าแฟนคลับFC เนี่ยนะครับติดตามมาร่วมสนุกเดียวจะไม่พอกันนะครับผมหนูนี่แหละหนูนี่แหละหนูก็ไปเติมมันเริ่มหนูก็เลยอันนี้กันเดี๋ยวหนูหาเวทีไว้รองรับนางรำเดี๋ยวหานางรำมาร่วมสมทบช่วยเหลือด้วยคณะหนึ่งเลยก็เลยได้ลุงนภามากันในค่ำคืนก็เลยมีสองคณะว่างั้นเลยก็เลยอ่านไปสองคณะนะครับเป็นไงล่ะพี่ว่าไงเหนื่อยว่าเหนื่อยเหนื่อยยังไงเหนื่อยเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตใช้เวลาในตรงนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในค่ำคืนนี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวสนุกสนานกันยาวๆเลยไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนานๆจะแทรกด้วยรอบเหมาให้กับทางครอบครัวทั้งเจ้าภาพแล้วก็ท่านที่มีอุปการะคุณนะครับให้กับความช่วยเหลือในการจัดงานในค่ำคืนนี้การสักนานสักรอบหนึ่งนะครับไม่ให้ทีเพราะว่าเราเป็นคอระวงด้วยกันเราเข้าใจว่าถ้าเกิดรอบเหมาทีเดียวจะเป็นอะไรที่มันลำคาญใจนะครับแต่ว่าก็ต้องมีบ้างเพราะว่าการจัดงานมีผู้อุปการะคุณเราก็ต้องตอบแทนน้ำใจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแน่นอนเลยครับทีมงานของอาบุญนี่จัดหานางรำมาช่วยในคณะเดี๋ยวจะต้องมีรอบเหมาพิเศษให้แล้วก็ด้านล่างเวทีวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันทำบุญบ้านมาแล้วครับก็ต้องขอบคุณบรรดาแม่ครัวของบ้านหนองจอกหนองไกลเตือนแม่ครัวของบ้านดอนจุฬาก็หลายๆท่านที่มาช่วยกันทำข้าวเลี้ยงพระไปเมื่อตอนเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะครับก็ขอบคุณครับการสนับสนุนนะครับได้จากพี่ชายใจดีของเราท่านประธานอันนะครับประธานอบต.ไร่มะขามก็มีน้ำใจมาดูแลต้อนรับน้องๆนักดนตรีกันทุกครั้งเลยที่เจอแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับมีทางออนไลน์มาเป็นสายของพี่มานพนะครับมีพี่ตุ้ยจากโคราชนะครับยังไงก็กราบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกันด้วยอย่างที่บอกกันไว้ว่าคืนนี้ไม่ใช่งานแก้บนนะครับแต่ว่าเป็นงานที่จัดตามคำพูดที่ได้บอกไว้ฉะนั้นแล้วในรอบแรกนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจัดเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็
จ้าที่เจ้าทางรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่บรรดาของครอบครัวของท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ให้ความเคารพศรัทธานับถือนะครับจำนวนหนึ่งรอบ3เพลงด้วยกันนะครับแล้วหลังจาก3เพลงนี้นั้นก็จะเปิดเป็นโอเพ่นเพลงนะครับแล้วก็รอฟังดีๆนะจะต้องมีรอบเหมาแน่นอนนะครับจะต้องมีรอบเหมาแน่นอนแต่ก็พยายามจะให้ไม่มากไม่หลายนักนะครับไปตอนหน้าที่แกแล้วเอานะปล่อยแกไปดื่มเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวจัดเป็นรอบนะครับถวายเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับตามที่ครอบครัวของท่านเจ้าภาพได้ให้ความเคารพศรัทธานับถือเป็นจำนวน1รอบ3เพลงด้วยกันแล้วหลังจากรอบถวายเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กับมีดังนักลำได้ขึ้นมาลูกอย่าลืมนะฮะกติกาของเรานะครับขอให้ยึดมั่นกันไว้นะครับมันจะเป็นอะไรที่นะครับส่งเสริมลำวงของเราให้สนุกสนานบนพื้นฐานของความสวยงามและปลอดภัยขวดต่างๆแก้วเหล้าเครื่องดื่มต่างๆไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีแม้จะเป็นทีมงานของเจ้าภาพเองก็ตามจะไม่มีใครถือขึ้นมาตั้งบนเวทีนะครับบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับห้ามถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าใครฝ่าฝืนเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งให้หยุดการคันแล้วก็เคลียร์วิธีก่อนอันนี้คงไม่ถือไม่ว่านะครับเพราะว่าขอให้เรารักษากติกาเพื่อรักษาความสวยงามของระบบการยุ่งกันไว้แล้วก็ในส่วนของรอบเหมาอย่างที่บอกกันไว้ว่ามีไม่เยอะแต่ถ้ามีก็ขอให้ความร่วมมือด้วยนะครับถ้าเหมาให้กับกลุ่มใดบุคคลใดเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่บุคคลที่ผมได้ประกาศออกไปนี่วันนี้ผมเป็นท้องที่สามารถที่จะมองได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมขออนุญาตหยุดแล้วก็เคลียร์เวทีกันก่อนตรงนี้ก็ขออย่าถืออย่าหาอย่าว่ากันเลยนะครับช่วยกันให้ความร่วมมือตรงนี้เพื่อความสวยงามในการสนุกสนานนะครับผมรอบนี้นะครับ3เพลงตั้งต้นกันกับจังหวะตะลุงนะครับในการถวายแด่เจ้าที่เจ้าทางและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่ทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพได้ให้ความเคารพศรัทธานับถือนะครับตะลุงสังทองเป็นเพลงแรกครับOh,
ประเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มนะครับผมสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ปืนยาสูบนะครับผมห้ามนำขึ้นมาบนเวทีนะครับนะครับเป็นอย่างมีระเบียบด้วยกันก็ขอความร่วมมือสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกกันบนเวทีเมื่อกี้มีเครื่องดื่มจากใครให้มาเอามาทานอันใช่ไหมท่านประธานอันเอาไปทานอันเอาไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี้เป็นประธานแล้วคุณ